ตอนนี้เราก็ซีนกันน้ําหมดเลยซีนกันน้ําซีนกันน้ําไม่ให้น้ําเข้าหมดเลยเพราะว่ารองเท้ามันเย็บสไตล์นี้เราต้องซีนกันน้ําหมดแล้วก็ปล่อยมันแห้งปล่อยมันแห้งซึมเข้าไปในชิ้นหนังเนี่ยพวกนี้ต้องซื้อซีนกันน้ําหมดนะเพราะเราเย็บแล้วตัวเนี้ยเห็นไหมพื้นมันหายไปยางมันหายไปเราก็ก่อยางขึ้นมาแล้วรอให้มันเซ็ตตัวแล้วก็พื้นก็ยางส่วนที่หายไปมันก็จะเต็มเหมือนเดิมนะวะตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บซีนกันน้ําเพราะว่าช่างก่อเขาผ่าไว้เลยป่ะได้เราต้องลงน้ําตอนนี้เราซีนกันน้ําหมดแล้วแล้วปล่อยมันแห้งเพราะว่าปล่อยมันซึมไงซึมเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เก็บรายละเอียดอีกน้ํายา2-3ตัวก็จะน้ําก็จะไม่เข้าเพราะตัวเนี้ยพื้นมันช่างเก่าเขาเย็บมาแล้วเขาไม่สามารถที่จะทําพวกสูตรกันน้ําได้เพราะน้ําจะต้องเข้าใช่ไหมตอนนี้ก็คือเราก็จะเย็บประกอบกับเข้าไปใหม่แล้วเราก็จะเนี่ยตอนนี้เราใส่น้ํายาวางน้ํายาหมดเลยนะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะซีนกันน้ําไม่งั้นน้ําเข้าและตัวนี้เห็นไหมยางมันหายไปเราก็เพิ่มแล้วก็เติมได้แต่ยางตัวเนี้ยมันต้องเหนียวแล้วมันต้องใหม่และทีนี้ยางตัวเนี้ยจะมีความคงทนกว่าตัวนี้เพราะยางตัวนี้ใหม่และยางตัวนี้ก็เป็นยางนําเข้ามาจากต่างประเทศเหมือนกันไม่ใช่ยางเมืองไทยนะสูตรใครสูตรมัน